โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปร่วมกันในการตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.ก.ประมงพุทธศักราช2558และการออกมาตรการเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบโดยยึดกรอบว่าต้องแก้ไขภายใต้กฎหมายการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน45วันส่วนการนำเรือประมงเก่าออกนอกระบบและการขึ้นทะเบียนเรือประมงรอบใหม่ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการภายใต้งบประมาณประจำปี2563เช่นเดียวกับการเพิ่มวันทำประมงที่ทางกรมประมงกำลังเร่งหาค่าเฉลี่ยวันทำประมงเพิ่มเติมให้แก่ประมงแบบอวนลากและเรือประมงทั่วไปเพื่อชดเชยการทำประมงบางส่วนที่หยุดการทำประมงไปก่อนหน้านี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของเครือข่ายชาวประมงเกี่ยวกับการติดตั้งระบบติดตามเรือหรือ VMS ว่ากรมประมงไม่มีแนวคิดการติดตั้งระบบ VMS ในเรือประมงขนาดต่ำกว่า30ตันกรอสนะคะรวมทั้งไม่มีแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงเช่นกันส่วนเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ทางชาวประมงขอมาเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ค่ะคณะทำงานในส่วนของการเยียวยาผลกระทบที่ชาวประมงได้รับนะครับก็มีมติออกมาว่าเราจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้เนี่ย45วันนะครับนี่คือสาระหลักๆนะครับที่วันนี้ได้มีการพูดคุยตามข้อเรียกร้องของสมาคมประมงนะฮะซึ่งทุกฝ่ายจบกันด้วยดีนะครับการเจรจาในครั้งนี้นะฮะก็เป็นที่ยอมรับของทั้งส่วนราชการนะครับแล้วก็ของนายกแล้วก็พี่น้องชาวประมงทั้งหมดครับด้านนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยตัวแทนเครือข่ายชาวประมงก็บอกนะคะว่าการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะพร้อมยืนยันว่าเครือข่ายประมงต้องการปรับปรุงกฎหมายประมงเพื่อที่จะลดข้อจำกัดของชาวประมงเท่านั้นค่ะไม่ได้ต้องการให้ไปกระทบกับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับ IUU ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหาชาวประมงไปพร้อมๆกันค่ะและในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่1ทับ2562โดยที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติการแก้ปัญหาการทำประมง IUU การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐและแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลามแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนและการกำหนดปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่อนุญาตให้ทำประมงปี2563โดยมีกลุ่มสัตว์น้ำ3กลุ่มประกอบด้วยสัตว์น้ำหน้าดินปลาผิวน้ำและปลากระตักพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบแนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ด้วยค่ะ